ลดความผมช่วยเยอะเป็นอีกหนึ่งมาตรการเหมือนกันที่ครม.บอกนะครับถ้าเกิดว่างานประเภทไหนสามารถ work from home ได้ก็ให้เลือก work from home เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนออกจากบ้านมันก็ใช้เรื่องรถลาใช้เรื่องน้ำมันใช้เรื่องแก๊สต่างๆนะครับใช่ครับก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้าเรา work from home เราก็มาใช้ไฟฟ้าที่บ้านนั่นน่ะสิฮะในประเด็นนี้ยังไงเราก็คำนวณดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่คนทั่วไปขับรถไปทำงานเนี่ยไปกลับเนี่ยนะฮะตีสัก 40-50 กิโลเมตรนะครับจะใช้พลังงานอยู่ประมาณ140บาทถึง150บาทไปกลับอันนี้ยังไม่รวมค่าทางด่วนนะฮะยังไม่รวมที่ท่านจะต้องเสียเวลาบนถนนในกรุงเทพหรือในเมืองของท่านนะนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่บ้านเนี่ยเทียบกับใช้ไฟฟ้ายังไงนะฮะเทียบกับใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราจะใช้ไฟฟ้าอยู่ประมาณ 1.5 หน่วยต่อชั่วโมงถ้าเป็น8ชั่วโมงก็จะประมาณเซสัก15หน่วยก็คือจะประมาณ50ถึง60บาทฉะนั้นเราใช้ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเปิดแอร์ด้วยนะผมคิดว่าเปิดแอร์เปิดพัดลมนะถ้าท่านไม่เปิดแอร์ไม่เปิดพัดลมเนี่ยโอ้ยิ่งประหยัดใหญ่เลยนะเอาละบ้านเราร้อนเข้าใจนะครับเปิดแอร์นะฮะหรือถ้ามีลูกๆอะไรอยู่ด้วยก็อยู่กันห้องเดียวนะฮะแล้วก็อาจจะทำงานไปออนไลน์ไปนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยใช้ไฟเนี่ยต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-60 บาทเท่านั้นเองครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาถ้าเมื่อถึงจุดตรงนี้มุมนี้แล้วปุ๊บเนี่ยให้ท่านที่ประดีเลยบอกเลยว่าระหว่างเราเดินทางออกจากบ้านไปใช้น้ำมันใช้แก๊สเนี่ยนะครับกับการที่ทำงานอยู่กับบ้าน work from home เนี่ยอันไหนประหยัดกว่ากันฟันธงเลยฟันธงเลยครับอยู่บ้านประหยัดกว่าอ๋อเหรออยู่บ้านประหยัดกว่าประหยัดพลังงานแม้ว่าเราจะใช้ไฟนะท่านที่ประดีใช่ครับคิดแล้วฮะว่าต่อคนต่อชั่วโมงเนี่ยยังไงท่านใช้ไฟอยู่ประมาณ 5-60 บาทต่อคนต่อชั่วโมงแต่ต่อคนต่อวันในขณะที่ขับรถไปกลับเนี่ยท่านเสียอย่างน้อยละ140-150อันนี้ไม่รวมค่าทางด่วนถ้าท่านวิ่งทางด่วนด้วยท่านก็เสียค่าทางด่วนด้วยนะฮะเพราะนั้นสถานการณ์พลังงานถ้า3อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้น้ำมันก๊าซธรรมชาติไฟฟ้าสถานการณ์ในภาพรวมทั้ง3อย่างเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าณขณะนี้อยู่ในภาวะแบบไหนวิกฤตอย่างมากยังยืนยันเหมือนเดิมวิกฤตวิกฤตอย่างมากตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทำอะไรแบบเดิมๆนะครับถ้าทำแบบเดิมๆเนี่ยเราก็ต้องรับภาระมากมายน้ำมันสัดส่วนการนำเข้าเนี่ยยังคงอยู่ในอัตราที่สูงอยู่เหมือนเดิมนะฮะการนำเข้าน้ำมันนะตัวน้ำมันเนี่ยน้ำมันเราก็นำเข้าประมาณ 85% ครับนะครับเพราะว่าเรามีโรงกลั่นก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องมีน้ำมันดิบที่เอาเข้ามากลั่นนะครับเรามีน้ำมันการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปบางส่วนด้วยนะครับสรุปโดยรวมเนี่ยเรานำเข้าประมาณ 85% ของการใช้น้ำมันบ้านเราทั้งหมดครับครับแล้วการส่งออกเราก็มีเหมือนกันส่งออกก็มีครับเพราะว่าเราไม่เอาส่งออกตรงนั้นมาใช้ในบ้านเราก่อนหรอไม่อย่างไรครับไม่ต่างครับเพราะว่าเราก็ต้องเอาน้ำมันดิบมาอยู่ดีเราก็ต้องเอาน้ำมันดิบมาอยู่ดีอันที่สองก็คือน้ำมันเนี่ยมันมีหลายเกรดนะครับของบ้านเราเนี่ยเราใช้เกรดตอนนี้คือยูโร 4ซึ่งเป็นเกรดค่อนข้างดีมากเลยนะครับโรงกลั่นบางโรงเนี่ยพอเขานำน้ำมันเข้ามาเนี่ยน้ำมันนำเข้าก็มีหลายเกรดอีกนะใช่นะฮะเป็นเวสเท็กซัสเป็นดูไบอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหลายรูปแบบก็จะกลั่นได้หลายรูปแบบเช่นกันฉะนั้นบางรูปแบบเนี่ยบ้านเราใช้ไม่ได้ก็ต้องส่งออกนะครับงั้นกลไกตรงนี้เนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้มากนะครับ